สวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับพี่เก่งมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องราวที่พี่เต้ยจะถ่ายทอดให้กับแฟนๆเดอะช็อคได้ฟังในค่ำคืนวันนี้ดีกว่านะครับเรื่องของโปรเจกต์ผีมหาวิทยาลัยชื่อเราคงไม่บอกอยู่แล้วเพราะจังหวัดยังไม่บอกเลยถ้าบอกปุ๊บรู้เลยมันมีมหาลัยเดียวแน่ๆผมว่าถูกป่ะใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเรื่องราวเรื่องนี้ที่รุ่นน้องไปเจอมาครับพี่เต้ยเหตุการณ์มันเป็นไงพี่เต้ยเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตที่จะสมมุติชื่อของน้องๆในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะขอไม่พูดถึงชื่อของมหาลัยแล้วก็ชื่อของสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้ไม่กระทบใครจะได้ไม่ติดเหลืองครับเพราะว่า YouTube เดี๋ยวนี้ตัดเหลืองบ่อยกันเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจใช่ครับโอเคครับประมาณนั้นขออนุญาตพาทุกคนย้อนไปประมาณปี58นะครับซึ่งกลุ่มของน้องๆผมเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาเรียนอยู่เรียกว่าเป็นคณะเรื่องกับฟิล์มเลยอะเรื่องของการทำภาพยนตร์ครับอยู่ปี4ซึ่งมันต้องทำโปรเจกต์จบครับซึ่งโจทย์ที่เขาได้เนี่ยมันก็คือจะต้องทำหนังสั้น1เรื่องส่งให้กับอาจารย์โดยอาจารย์เขาก็ให้จับกลุ่มครับกลุ่มเนี้ยเขาก็จับกลุ่มกัน4คนก็จะมีเจ้าเอ๋คนที่มาเล่าให้ผมฟังนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องแต้วแล้วก็จะมีผู้ชายอีก2คนในกลุ่มก็คือเจ้าท็อปครับผมแล้วก็เจ้าตังกับมีเยือนอยู่4คนโดยวิธีการจับแล้วก็เลือกเนี่ยเรียกว่าเราจะทำหนังในแนวไหนเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีหมวดหนังมาให้ก็จะจับกันก่อนซึ่งกลุ่มของเอได้เป็นแนวฮอลโลหรือแนวผีนี่แหละครับแล้วก็หัวข้อเรื่องอ่ะอาจารย์ก็ให้จับอีกซึ่งหัวข้อเรื่องที่น้องจับได้อ่ะก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพิธีศพหรือว่าสัปเหร่อมาถึงตรงนี้ก็ทุกคนเนี่ยพอถึงตรงนั้นอ้าวแล้วงานยากแล้วเพราะว่าสับเปลือยเนี่ยเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆครับการที่จะหาข้อมูลต่างๆมาทำหนังเนี่ยอย่างที่เราพอจะทราบกันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีความรู้หรือองค์ความรู้ในระดับหนึ่งก็ใช่ไม่งั้นมันจะถ่ายทอดอะไรออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีแล้วอาจจะทำให้เกรดออกมาไม่ดีอ่ะน้องมันก็เครียดอยู่แป๊บนึงครับก็อยู่ดีๆว่าไอ้เจ้าต่างเนี่ยครับหนึ่งในทีมเนี่ยก็ดันว่าเขาเองรู้จักกับสัปเหร่อท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับมอนั่นแหละครับก็เลยอาสาที่จะไปดิวเพื่อจะเข้าไปขอสัมภาษณ์ซึ่งก็สรุปว่าได้สัมภาษณ์ในวันศุกร์ของบ่ายวันต่อมาเลยพอถึงวันทั้งทีมก็เดินทางไปที่วัดนั้นนะครับแล้วก็ไปบอกไปหาหลวงพ่อคนที่เป็นคนดีลเพราะว่าจะบอกว่าสัปเหร่อคนนี้ไม่พกโทรศัพท์งานดีลของเจ้าตังคือการดีลผ่านหลวงพ่อที่วัดอีกทีนึงครับซึ่งพอมาเสร็จถึงวัดหลวงพ่อท่านก็ชี้ไปที่บ้านซึ่งบ้านของสัปเหร่อท่านเนี้ยก็อยู่หลังวัดพอดีอีกเหมือนกันเป็นบ้านไม้2บ้านไม้2ชั้นนะครับครับในกลุ่มก็เดินกันเข้าไปพอถึงเวลาก็ไปเรียกหน้าบ้านสักพักนึงก็มีคุณตาเดินออกมาให้เจ้าตังก็แนะนำว่าเออเนี่ยคนนี้แหละก็คือสัปเหร่อที่เราจะมาคุยด้วยชื่อว่าคุณตาสุขเป็นสัปเหร่อทุกคนก็โอเคก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าไปในบ้านคุณตาสุกก็ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เชิญทุกคนเข้าบ้านครับพวกเอ๋ก็ทำการสัมภาษณ์นะครับ1 2 3 4 5ไปก็พอจะได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าครอบครัวของคุณตาสุกเนี่ยเป็นสัปเหร่อมาตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นปู่รุ่นอะไรเลยโดยตัวแกเองเนี่ยเริ่มเป็นสัปเหร่อตั้งแต่ตอนอายุ15ครับเรื่องเอมันก็เลยถามเรื่องของรายได้อะครับว่าการเป็นสัปเหร่อเนี่ยมันจะมีรายได้อะไรมาจากทางไหนอะไรบ้าง คุณตาสกแกก็บอกว่ารายได้ที่มาของสัปเหร่อสัปเหร่อในสมัยก่อนเนี่ย มันมาจากการที่ญาติให้ อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากการไถ่เหรียญ
พอถึงตรงเนี้ยไอ้เจ้าแต้วมันก็ถามเหรียญอะไรอะคะคุณตาสุกแกก็ลุกขึ้นไปไม่ได้ตอบอะไรนะครับแต่ก็ลุกขึ้นไปในบ้านแล้วก็หยิบเป็นกล่องมากล่องหนึ่งแล้วก็เอามาวางให้ทุกคนดูซึ่งในกล่องอ่ะมันก็มีเหรียญอยู่ประมาณเกือบ10 เหรียญเป็นเหรียญโบราณเหรียญบาทอะครับที่เป็นตาครุฑอะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเหรียญเงินปากผีซึ่งสัปเหร่อทุกคนนะครับก็จะเก็บเหรียญเงินปากผีไว้เนี่ยแล้วสมัยก่อนอ่ะญาติอ่ะเวลาเผาศพเสร็จแล้วอ่ะก็จะมาเหมือนกับขอเช่าคืนขอไถ่เหรียญคืนเขาจะเรียกว่าขอไถ่เหรียญคืนโดยก็จะเอาไปเหมือนกับเป็นเครื่องรางเอาไว้คุ้มครองลูกหลานอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเวลาไถ่คืนนะครับเหรียญที่ใส่เป็นเหรียญบาทก็จริงแต่เวลาไถ่คืนน่ะไถ่กันทีก็คือ20 บาท30 บาทมั่ง50 บาทมั่งซึ่งคุณตาสุกบอกว่าสมัยก่อนที่ก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงเนี่ยไอการได้เงิน20-30 บาทมันก็คือรายได้ที่ดีเลยเยอะมากด้วยนะใช่ครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าเขาไม่เอาพวกสับปะเลอหรือตัวลุงเองเนี่ยคุณตาสุกเองเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เพื่อจะเอาไปทำมวลสารที่จะเอามาทำมีดหมอหรือว่าอะไรเงี้ยหรือก็จะมีพวกที่แบบว่าเหมือนเป็นพวกเล่นไสยศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมาพยายามขอซื้อต่อเหรียญก็ในราคาถ้าสมัยก่อนอะอยู่ประมาณ2,000 1,000-2,000อะไรเงี้ยต่อเหรียญฮะเดี๋ยวนะสมัยก่อนย้อนกลับไปก็คือ40-50 ปีที่แล้วนะใช่ครับแต่จะต้องเป็นเหรียญที่มันมีเหมือนกับมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาทิเช่นเป็นเงินปากผีของผู้หญิงที่ตายในวันเสาร์ห้าแล้วก็มีอะไรประมาณอย่างเงี้ยตายทั้งกรมตายวันเสาร์ห้าเผาวันอังคารอะไรแบบนี้ที่มันจะเป็นสตอรี่เขานะใช่ใช่ก็จะมีราคาแพงแต่ว่าคุณตาสุกก็บอกว่าแกไม่ได้ขายครับแกก็ยังเก็บของแกไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแกก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรซึ่งมันเป็นทางที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถึงตรงเนี้ยเอ๋มันก็เลยถามว่าแล้วคุณตาเนี่ยเคยเจอผีบ้างไหมครับคุณตาสุกแกก็หัวเราะขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็บอกว่าเชื่อว่ามีก็ดีไปแต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยเล่าไปก็จะหาว่าแกโม้อีกแล้วแกก็หัวเราะซึ่งไอ้ท็อปคนในกลุ่มอะครับครับมันก็เลยพูดขึ้นว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตาไม่หลอกพวกผมถ้าผมอยากเห็นจริงๆอะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางไอ้เจ้าตังเอ้ยผู้หญิงอีก2 คนทั้งเต้าทั้งเอ๋ก็มองหน้าครับกลับมาที่ท็อปทันทีว่าคือมันไม่ควรพูดเพราะเรามาขอข้อมูลใช่ก็ไปพูดเหมือนกับท้าทายอ่ะแต่คุณตาสุกแกก็เหมือนเป็นคนแบบว่าอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ใจดีครับแกก็ยิ้มใสแล้วก็พูดใส่ไอ้ท็อปไปแบบเหมือนกับผู้ใหญ่หยอกเด็กอ่ะบอกว่าเลือกสักเหรียญดิเราก็เอาเหรียญเนี่ยกลับไปบ้านพอถึงบ้านให้บอกเจ้าที่ว่าเนี่ยขอให้เอาเหรียญเนี้ยเข้าบ้านด้วยขอให้อนุญาตให้เอาเหรียญเนี้ยเข้าบ้านด้วยครับเสร็จแล้วคืนเนี้ยเอาไว้ใต้หมอนถ้าไม่เจออะไรอ่ะก็เอาไปเลยเหรียญเนี้ยจะบอกว่ามีคนมาขอซื้อแกตอนเนี้ยประมาณ10,000 กว่าบาทเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่แบบว่าเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทครุฑแล้วก็พ.ศ. 2519อะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นเหรียญที่นักสะสมเหรียญน่ะเขาต้องการอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นเงินปากผีเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ถ้าเกิดคืนนี้เอาไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเจออะไรรู้สึกอะไรอ่ะพรุ่งนี้ให้รีบเอามาคืนนะก็ตกลงกันท็อปมันบอกโอเคมันก็เลือกเหรียญมาเหรียญหนึ่งครับแล้วก็หยิบมาดมครับปรากฏว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็เป็นเหรียญเหมือนกลิ่นเหรียญปกติท็อปมันก็เอากลับบ้านไปพวกเอก็จะถามต่อครับแต่ว่าด้วยเวลาที่คุยมาตอนนั้นมันก็สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มเย็นแล้วครับก็เลยขอตัวกลับบ้านแล้วก็นัดกับคุณลุงสุกว่าคุณตาสุกว่าพรุ่งนี้ประมาณ11 โมงเช้าเนี่ยจะมาขอสัมภาษณ์ต่อเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้คุยกันคุณตาสุกแกก็โอเคยินดีตบปากรับคำแล้วก็
ลากลับกันไปครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ถึงเวลานัดที่ทุกคนมารวมกันที่มอปรากฏว่าทุกคนเห็นไอ้ท็อปมานั่งรอก่อนคนอื่นเลยแล้วก็ดูละท่าทางลุกลี้ลุกลนไอ้เจ้าต่างมันก็เลยพูดว่าท็อปมึงอย่าบอกนะไอ้ท็อปมันไม่ได้พูดอะไรครับ มันพยักหน้าอย่างเดียวแล้วก็บอกไอ้ตังค์มึงพากูไปหาคุณตาเถอะกูจะเอาเหรียญไปคืนโอ้ยโดนเต็มๆอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็โอเคทำตามที่เพื่อนบอก4คนก็ขึ้นรถไปครับพอขึ้นรถปุ๊บทั้ง4คนแล้วก็ลุมถามไอ้ท็อปเลยว่ามึงเล่ามาเลยไอ้ท็อปมันก็บอกว่าพอมันกลับบ้านมันก็ทำตามที่คุณตาสุกบอกทุกอย่างบอกเจ้าที่แล้วก็เอาเหรียญไว้ใต้หมอนครับแต่ก็คิดอะพูดในใจว่ามันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีจริงมันบอกทุกคนเลยแต่พอตกกลางคืนนะครับมันบอกว่าไอ้เจ้าฟูฟูไอ้หมาชิวาว่าที่มันเลี้ยงอยู่อะซึ่งมันตอนแล้วอะครับเก่งเข้าใจหมาตอนใช่ไหมครับมันก็จะอ้วนๆแล้วก็ไม่ค่อยทำอะไรอ่ะมันก็จะนอนของมันวันๆก็จะนอนของมันอย่างเดียวอยู่ๆคืนนั้นอ่ะครับมันลุกขึ้นมาหอนนะครับฮู้เหรอซึ่งไอ้ฟูฟูมันอยู่ในห้องอ่ะแล้วมันไม่เคยหอนมาตั้งแต่ทำหมันให้มันเป็นเกือบจะ5ปีแล้วไม่เคยหอนวันนี้อยู่ๆมันก็หอนด้วยความรำคาญนะไอ้ท็อปมันก็ลุกขึ้นมาเอ็ดหมาปุ๊บปุ๊บจะเห่าจะหอนอะไรเงียบเดี๋ยวข้างบ้านเขาว่าครับแต่เจ้าปุ๊บปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าพอเห็นนายลุกขึ้นมามันก็หยุดหอนปุ๊บท็อปมันเห็นว่าหยุดหอนอ่ะมันก็เลยทิ้งตัวลงนอนหลับตาแต่ขู่มันกลับได้ยินว่าไอ้ปุ๊บปุ๊บอ่ะวิ่งเข้ามาที่หัวนอนครับแล้วก็มาเห่ากันโชคอยู่ที่หัวนอนแบบเห่าคูเห่ากันโชคเหมือนกับมีใครอยู่อะครับประมาณนั้นอะซึ่งปกติแล้วอย่างที่บอกอะมันเป็นหมาถ้าจะเป็นหมาอ้วนเสื่องแล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นมันเห่าได้ยังไงกำลังจะอ้าปากแล้วก็จะเอ็ดหมาเหมือนเดิมอะครับแต่ท็อปบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่ามันขยับปากแล้วก็ขยับตัวไม่ได้อีกแล้วแล้วตอนที่มันพยายามจะขยับปากอะอยู่ดีๆจมูกมันก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอะมันคุ้งจนขมคอเลยครับแล้วมันยังไม่ทันรู้สึกอะไรอ่ะอยู่ๆมันก็รู้สึกว่าไอ้ตรงหัวนอนข้างหมอนเข้ามานะครับมันยวบลงไปเหมือนมีคนเท้าแขนน่ะครับแล้วก็มีเสียงพูดกอกใส่หูมันว่าเอาไปคืนเหรอเขามาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันแน่ใจแล้วใช่แล้วมันก็เลยได้แต่พูดในใจอะภาวนาในใจเพราะมันพูดไม่ได้มันก็บอกว่ารู้แล้วครับรู้แล้วครับเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปคืนถึงเวลาพอถึงตรงเนี้ยเอกบอกว่าท็อปมันก็นิ่งไปเลยแล้วก็มองหน้าเพื่อนทุกคนก็เหมือนกับมันก็ติดตลกอะท็อปมันก็เลยพูดว่ามึงไม่เชื่อมึงคิดว่าพวกกูคิดว่ากูโกหกอะมึงเอาไปลองไหมล่ะซึ่งทุกคนก็แบบปฏิเสธบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาสุดท้ายก็เลยบอกให้ไอ้ตังเนี่ยรีบขับรถอะพาไปหาตาสุกครับพอถึงบ้านตาสุกแกก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะพอดีว่าแกจะสวดมนต์ให้รอที่นอกชานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันทุกคนก็เลย3คนก็เลยลงมานั่งแต่ท็อปไม่รอแล้วครับครับมันแทรกตัวกับเพื่อนมาแล้วก็ยื่นเหรียญคืนบอกคุณตาผมเอาเหรียญมาคืนแล้วครับตาสุกแกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่ามาสวดมนต์ด้วยกันไหมบอกกับท็อปนะใช่ครับแต่ก็กลายเป็นว่าทุกคนน่ะที่มาทั้ง4คนก็เลยเข้าไปสวดมนต์ในบ้านกับคุณตาด้วยครับพอสวดเสร็จอะไรต่างๆเสร็จก็เริ่มสัมภาษณ์ต่อเก็บข้อมูลต่อเสียส่วนที่ขาดต่างๆนะครับจนครบเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรต่างๆจนครบหมดแล้วก็ขอบคุณคุณตาแล้วก็กำลังจะลากลับคุณตาแกก็แซวขึ้นมาอีกว่ามีใครจะเอาเหรียญอีกไหม ซึ่งคงไม่มีใครอุตริทุกคนก็สายหัวคุณตาแกก็หัวเราะแล้วก็กำลังจะกลับออกไปเนี่ยก็หวัดดีไหว้กันอะไรแกก็พูดขึ้นมาเอ๋บอกว่าได้ยินชัดแล้วก็ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้แกบอกว่าหนังดีได้รางวัลแน่
ไอ้ต่างมันก็เลยบอกว่าแค่ผ่านก็ดีใจแล้วครับอือฮึแล้วถ้าได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารับตาไปดูด้วยเลยอืมซึ่งหลังจากนั้นน่ะพวกเอ๋ก็ไปจัดการถ่ายทำหนังแล้วก็เอาส่งอาจารย์ครับผ่านไป3เดือนครับเกรดก็ออกทุกคนได้ A หมดว้าวแล้วก็จบด้วยเกียรตินิยมกันทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นเกียรตินิยมอันดับ2บ้างอันดับ1 อะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกคนได้เกียรตินิยมหมดครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือหนังสั้นที่ที่กลุ่มเนี้ยทำอ่ะมันได้จัดแสดงในผลงานนักศึกษาด้วยซึ่งทุกคนก็เลยตัดสินใจบอกเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องไปพาตาสุมาดูครับแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้นัดกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะท็อปอะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก่อนเพราะว่าสอบเสร็จอะไรเสร็จแล้วท็อปมันกลับบ้านต่างจังหวัดก่อนก็เหลือแต่3คนที่จะไปก็คือไปกันปุ๊บปั๊บวันนั้นเลยหลังจากที่รู้ว่าผลงานตัวเองอะได้ติดได้แสดงครับได้ฉายแสดงก็จะมีเอ๋มีแต้วแล้วก็มีเจ้าตัง3คนซึ่งอย่างที่บอกครับตาสุกอะแกไม่มีโทรศัพท์เนี่ยจะติดต่อก็ต้องติดต่อผ่านพระที่วัดใช่ก็เกรงใจ3คนก็เลยขับรถดุมดุยไปเพื่อหาตาสุกเลยเข้าไปที่บ้านเลยใช่ครับเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับรู้จักมักจีกันแล้วอะแต่ว่าก็ก่อนจะไปก็เลยไปแวะซื้อหาไอ้กระเช้าผลไม้อ่ะแกจะเอาไปให้แกด้วยก็ถึงบ้านก็ประมาณ5โมงเย็นกว่าๆแต่ว่าเห็นแล้วแหละว่าบ้านปิดก็เลยเปิดบ้านเข้าไปรอตรงนอกชานครับก็รออยู่ตั้งนานก็ยังไม่มาไอ้ผู้หญิง2คนไอ้เจ้าเอ๋เจ้าแต้วก็เลยเหมือนกับพนมมือบอกยังไงซะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหน่อยยังไงขอให้โดนจิตโดนใจให้ตาสุกกลับบ้านเร็วๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้บอกวันเนี้ยพรุ่งนี้ไม่น่าจะทันแล้วอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะฉายแล้วเพราะหนังนักศึกษามันไม่เหมือนกับหนังโรงทั่วไปอ่ะใช่ครับก็ฉายรอบเดียวก็คือจบใช่พอพูดอย่างนั้นครับอยู่ๆก็เห็นว่าตาสุกอ่ะเดินกลับมาจากบ้านซึ่งมันก็เป็นประมาณเวลาประมาณใกล้ๆทุ่มหนึ่งอ่ะครับเอ๋บอกแต่ว่าจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่ประมาณใกล้ๆทุ่มอ่ะสามคนก็เลยหวัดดีแล้วก็รีบทักแล้วก็ถามตาไปไหนมาเนี่ยรออยู่ตั้งนานแล้วครับตาสุกแกก็สวนกลับมาพวกเองแหละมาไม่บอกก่อนตาติดงานศพที่วัดแล้วพวกเองมาทำอะไรกันครับพวกเอ๋ก็เลยรีบอ่ะยกกระเช้าให้ตาสุกแล้วก็บอกข่าวดีไปว่าเออเนี่ยหนังที่ทำเนี่ยมันได้รางวัลอย่างที่คุณตาบอกจริงๆแล้วก็ชวนคุณตาไปดูหนังด้วยครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่พูดตรงๆว่า reference ทุกอย่างในเรื่องอ่ะมาจากการถ่ายทอดของคุณตาล้วนๆใช่แทบจะเป็นเรื่องชีวิตของคุณตาแต่เอามาดัดบทนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่คุณตาสุกแกก็กลับบอกว่าจะติดงานที่วัดคงไปไม่ได้ซึ่งทุกคนก็พอจะเดาๆออกเพราะว่าวันนี้ที่กลับมาช้าก็น่าจะมีงานแหละงานศพอะนะครับก็เลยแบบพยายามแหละไอ้เจ้าตังก็พยายามลงไปนอนคุกเข่าลงไปนั่งคุกเข่าสองคนก็พยายามขอคุณตาบอกไปเธอไปเธอเพราะว่าหนังคิวฉายอะที่ทราบมาจากอาจารย์อะหนังคิวจะฉายตอนประมาณ6โมงเย็นถ้ามีงานเผาศพอะไรเงี้ยคุณตาก็น่าจะไปได้ทันเวลาครับแล้วเดี๋ยวเขามารับเองคือทุกคนอยากจะให้คุณตาไปดูจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วคุณตาสุกแกก็ใจอ่อนนะครับแต่แกก็บอกว่าพวกเองไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวเสร็จงานน่ะตาจะตามไปเองครับไอ้ตังมันก็กำชับอะครับเหมือนกับย้ำไปอะตาสัญญากับพวกผมแล้วนะว่าจะไปดูอะอย่าเบี้ยวนะแต่สุกแกก็ขำแล้วก็บอกเออแล้วก็ไล่ทุกคนอะกลับบ้านไปครับโดยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแกจะต้องรีบกลับไปวัดต่อก็น่าจะเหมือนกับกลับมาบ้านมาเอาของอะไรประมาณนี้ครับทุ
ุกคนก็เลยอ่ะโอเคกลับบ้านลาคุณตาแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านก็ขณะที่เจ้าตังเนี่ยขับรถพาสองสาวอ่ะกำลังจะกลับไปหอซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมอครับอยู่ๆเจ้าท็อปมันก็โทรมาหาครับซึ่งไอ้ตังมันขับรถอยู่มันก็เลยโยนโทรศัพท์มาให้เจ้าทั้งสองคนเจ้าแต้วใช่ครับแล้วก็เปิดโฟนคุยกันครับท็อปมันก็ถามมาคำแรกเลยพวกมึงอยู่ไหนพวกเอ๋ก็ทั้งในรถนะครับทั้งสามคนก็บอกมึงนั่นแหละอยู่ไหนครับพวกกลัวมาหาตะสุกกันจะชวนแกไปดูหนังเนี่ยพรุ่งนี้แล้วด้วยไอ้ท็อปมันก็บอกเฮ้ยมึงมาหาใครนะก็ตะสุกไงทั้งสามคนก็ย้ำเหมือนกันอย่างที่พี่แข็งบอกก็ตะสุกไงมึงตกใจอะไรมึงเนี่ยเออท็อปมันก็บอกกูอยู่ที่งานศพแกที่วัดเนี่ยแล้วพวกมึงไปหาใครมางานศพใครนะขออีกทีคือท็อปบอกว่าตัวมันน่ะอยู่ที่งานศพตะสุกที่วัดเฮ้ยแล้วไอ้ทั้งสามคนอ่ะไปหาใครมาไปหาตะสุกไงชวนมาดูหนังตะสุกยังรับปากว่าจะไปอยู่เลยใช่ครับเพราะสามคนน่ะเอากระเช้าไปให้ด้วยพอได้ยินอย่างเงี้ยไอ้ตังมันก็เลยรีบแบบว่าชะลอรถแล้วก็จอดข้างทางทันทีเลยครับแล้วก็คว้าโทรศัพท์มาจากมือเจ้าแต้วแล้วก็คุยกับไอ้ท็อปอ่ะบอกมึงบอกมึงอยู่งานใครนะท็อปมันก็ย้ำอีกกูอยู่งานตาสุกครับซึ่งพอได้ยินเนี่ยทุกคนก็มึนไปหมดเพราะเมื่อกี้เพิ่ง10 นาทีกว่าที่ผ่านมานี่เองก็ยังให้กระเช้าดอกไม้ยังคงคุยกับตาแกอยู่เลยแต่ท็อปมันก็ยังยืนยันเสียงแข็งบอกมึงกูอยู่ที่งานไอ้ต่างเมื่อเลยบอกว่ามึงห้ามวางไอ้ท็อปอย่าพวกกูจะขับไปงานตอนนี้เลยครับถ้ามึงอัมพวกกูนะมึงโดนแน่เออเออแล้วก็รีบออกรถไปครับวนยูเทิร์นกลับ10 นาทีต่อมาพอเลี้ยวเข้ามาที่วัดทั้งคันก็เห็นว่าไอ้เจ้าท็อปอ่ะยืนอยู่หน้าศาลาจริงๆครับทุกคนก็ลงไปแบบลงจากรถไปแบบงงๆอ่ะเพราะว่าในใจก็ยังคิดอยู่เฮ้ยก็เพิ่งเจอคุณตาเมื่อกี้เองครับแล้วก็เพิ่งยื่นไอ้กระเช้าดอกไม้ไอ้กระเช้าผลไม้ให้แกแล้วมันจะอะไรวะแต่ไอ้เจ้าตังก็บอกว่าเออเอกับแต้วอ่ะรีบลงไปเถอะใช่ไม่ใช่อ่ะลงไปดูให้มันรู้จะได้จบสามคนก็เลยเดินเข้าไปหาท็อปอ่ะครับท็อปก็เลยพาทั้งสามคนอ่ะเดินเข้าไปที่ศาลาพอเดินเข้าไปที่ศาลาครับท็อปก็พาไปที่ตรงเหมือนกับจะไปกราบศพอ่ะพอสามคนน่ะเห็นภาพที่ศพภาพหน้าศพอ่ะครับก็ทรุดลงไปกับพื้นเลยเพราะมันคือภาพของตาสุกจริงๆเอ๋บอกว่าตอนนั้นแบบคือมือไม้อ่อนอ่ะทำอะไรไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเมื่อ10 นาทีเอ๋มันเพิ่งคุยกับคุณตายังหยอกเย้ายังใช่หัวตลกโปกฮากันอยู่เลยยังแทบจะก้มกราบแทบจะฉุดกระชากลากถูไปดูหนังให้ได้อ่ะใช่ยังชวนไปดูหนังวันพรุ่งนี้อยู่เลยแล้วอะไรวะคุณตาสุขอยู่ยังไงเนี่ยครับท็อปมันก็บอกแล้วก็ช่วยพยุงทั้ง3คนไปนั่งอ่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเองอ่ะก็รู้ครับเพราะว่าก็มีเพื่อนอ่ะโทรไปบอกว่าหนังอ่ะมันได้รางวัลตัวมันเองก็คิดว่าตัวมันเท่านั้นแหละที่เป็นคนดีลเนี่ยเดี๋ยวก็กลัวว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนอ่ะจะไม่กล้าโทรมาหาหลวงพ่อมันก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวโทรให้ประมาณนี้ครับก็จะได้บอกให้หลวงพ่อช่วยบอกคุณตาสุขให้ไปดูหนังครับแต่พอโทรมาหาหลวงพ่อท่านบอกว่าตาสุขเสียแล้วเสียจากหัวใจวายเสียมาได้3 วันตัวมันเองอ่ะก็เลยกลับจากบ้านแล้วก็ตรงมาที่วัดแล้วก็โทรหาเพื่อนนี่แหละครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ไอ้3คนนั้นหาตาสุขที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังกลับมอซึ่งพอทุกคนฟังอย่างนี้ก็แบบทั้งตกใจทั้งเสียใจอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันงงเอ๋มบอกว่ามันงงทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือค
คือไม่เข้าใจด้วยหรอตกลงเจอผีตาสุกใช่ไหมใช่อย่างที่สองคือมันเสียใจหนักไปกว่านั้นอีกถ้าเกิดคุณตาสุกไม่อยู่แล้วแสดงว่าวันพรุ่งนี้หนังที่มันตั้งใจอยากจะให้ตาสุกดูแสดงว่าตาสุกอยู่ไม่ทันได้ดูหนังที่พวกมันตั้งใจทำซึ่งมันเป็นหนังที่อย่างที่บอกครับมันคือแทบจะเป็นชีวิตของตาสุกเลยอะที่มันเอามาถ่ายทอดดัดมันเป็นหนังครับสุดท้ายแล้วทั้ง4คนก็เลยอยู่สวดศพอะครับซึ่งมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็นัดกันว่าจะมาเผาตาสุกก่อนที่จะกลับไปมอเพื่อไปดูหนังที่เป็นของตัวเองตอนประมาณ6โมงพอวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มาที่วัดนะครับ4โมงกว่าก็มาเผาศพคุณตาสุกแล้วก็ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาตามพิธีทางศาสนานะครับเสร็จแล้วก็ขับรถกลับไปที่คณะเพื่อจะไปลงหนังเพื่อจะดูซึ่งตอนที่มาถึงเนี่ยก็ประมาณ5โมงกว่าหนังก็เริ่มที่จะมีหนังเรื่องแรกครับฉายไปแล้วครับไอ้เจ้าแต้วอ่ะเป็นคนที่จะต้องเดินไปเอาตั๋วเพราะว่ามันจะต้องจองครับเนื่องจากว่าไอ้โรงหนังเนี่ยมันจะเป็นโรงหนังของมอมันจะไม่ได้ใหญ่มากมันจำเป็นจะต้องจองตั๋วจองที่นั่งซึ่งมันก็พอเดินไปรับปุ๊บแต้วมันก็บอกว่า5ที่เอ้าท็อปมันก็บอกว่าก็กูไม่รู้กูจองไปก่อนตอนที่ไม่รู้ว่าลุงแกไม่อยู่อ๋อคือจองมาล่วงหน้าแล้วแต่พอแต้วไปรับปุ๊บ5ใบเขาเหวอสิอย่างเงี้ยใช่ใช่คือใจอ่ะท็อปบอกว่าท็อปบอกกับทุกคนว่าใจอยากจะให้คุณลุงแกนั่งตรงกลางเลยแล้วก็จะให้ตัวไอ้แต้วกับไอ้เจ้าเอ๋เนี่ยนั่งประกบข้างแล้วก็คอยอธิบายให้ฟังว่าเออตรงเนี้ยมันคือจุดที่เราเอาเรื่องของลุงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมาซึ่งทุกคนก็เงียบไปเอมันก็เลยเหมือนเห็นท่าเพื่อนไม่ดีอ่ะเพราะก็คงช็อกๆกันอยู่ก็เลยบอกไปเหอะเข้าโรงหนังดีกว่าพอเข้าไปโรงหนังอ่ะครับครับ4คนไม่มีใครนั่งตรงที่คิดว่าจะให้ตาสุกนั่งเลยสักคนก็เท่ากับว่าคือซ้าย2ขวา2ตรงกลางเหลือที่ไว้1ที่ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนแผนกันจากตอนแรกอ่ะที่จะให้ผู้หญิง2คนก็คือไอ้เจ้าแต้วกับเจ้าเอ๋นั่งประกบครับตอนเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าให้ไอ้เจ้าท็อปกับไอ้เจ้าถังอ่ะนั่งแทนเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าไม่ไหวไม่กล้านั่งเพราะขนาดไอ้เจ้าเอ๋นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันก็บอกว่ามันเองก็ไม่กล้ามองไปที่ตัวที่นั่งซึ่งมันก็เป็นที่นั่งว่างๆเฉยๆเหมือนเป็นที่นั่งเบาะลงหนังปกติอะครับครับนึกออกพอไม่มีคนนั่งมันก็ไอ้ตรงที่เบาะนั่งมันก็พับขึ้นมาใช่บอกว่าแต่มันรู้สึกหลอนยังบอกไม่ถูกก็ไม่คิดอะไร4คนก็นั่งดูหนังไปจนหนังเรื่องแรกเนี่ยมันกำลังจะจบกำลังจะถึงคิวหนังของพวกเอเนี่ยฉายแล้วครับอยู่ๆเต้ามันก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงได้กลิ่นไหมกลิ่นอะไรสามคนก็พูดพร้อมกันเลยครับน้ำอกไทยแล้วก็หันไปทางเก้าอี้สิ้นคำพูดอ่ะครับหนังมันก็ฉายพอดีอะครับพี่เก่งทุกคนก็เหมือนกับว่าหันกลับไปมองตัวหนังมันก็เป็นฉากที่สับเปลือกเดินออกมาจากเมนซึ่งมันเป็นกำลังเดินมาหาคนดูอ่ะ uh-huh. ซึ่งมันเป็นฉากเปิดของหนังเรื่องเนี้ยครับเอ๋บอกว่าพอตัวสับเปลือกที่เป็นนักแสดงเดินไปจนพ้นเก้าอี้ตัวที่ว่างอ่ะครับ อยู่ๆเบาะที่พับนั่งอยู่อ่ะมันก็พับพึบลงมาโอ้ยเก่งดิแล้วเบาะที่เป็นเบาะพิงข้างหลังอ่ะครับพี่เก่งมันเอนมาข้างหลังอะลักษณะเหมือนมีคนเอนนั่งพิงอะสี่คนตรงนั้นน่ะแหกปากแล้วก็วิ่งกระจายกันไปคนละทางอะแล้วก็ไปหยุดยืนอยู่ตรงสองฝั่งละสองคนโดนอาจารย์ที่ปรึกษาตำหนิว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเธอเล่นอะไรกันจะโปรโมทหนังตัวเองหรือไงทำไมต้องกีต้องอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นหนังฮอลโลหนังผีด้วยอะ
แต่ทั้งสี่คนไม่ได้พูดอะไรก็เหมือนกับสบตามองกันไปมองกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปอย่างไอ้เจ้าเก้าอี้นั่งเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับไปนั่งอีกก็นั่งดูหนังต่อไปเพราะว่าเอ๋บอกว่าตอนนี้เอ๋อยู่กับท็อปนะครับสองคนเนี่ยคุยกันบอกว่ามันก็คงเหมือนกับเก้าอี้มันคงเสียมั้งมันคงตีกลับมาเองอันนี้คือปลอบใจตัวเองอ่ะเออแล้วก็แทนที่จะกลับไปนั่งก็ยืนดูมันอยู่ตรงทางเดินอ่ะอีกฝั่งหนึ่งไอ้เจ้าแต้วกับเจ้าตังมันก็อยู่อีกฝั่งนะไม่เข้ามาเหมือนกันมันก็โบกไม้โบกมือบอกไงก็ไม่เข้าอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งพอ4คนลุกออกมาครับอาจารย์เขาเห็นว่าเออที่มันว่างอ่ะอย่างที่บอกที่มันเต็มแล้วก็เริ่มมีการใช้เก้าอี้เสริมมาแล้วอาจารย์ก็เลยให้คนที่นั่งเก้าอี้เสริมอ่ะครับไปนั่งแทนแต่เอ๋บอกว่ามันพีคตรงเนี้ยครับตรงไหนครับไม่มีใครเดินไปนั่งตรงที่ตาสุกนั่งเลยเดี๋ยวเต้ยอย่าบอกนะว่าทุกคนเดินไปแล้วก็ไปนั่งตรงที่ข้างๆ4ที่ที่เหลือแต่ที่ตรงตาสุกไม่มีใครนั่งเลยจนหนังจบโอ้ยชัวร์ถ้าอย่างเงี้ยที่สำคัญก็คือพอหนังเรื่องของพวกเจ้าเอ๋จบครับบอกอะครับที่มันเคยเอลงมามันก็พับพึบมาเหมือนบอกพิงก็กลับตรงเหมือนกับมีคนลุกขึ้นนะครับเหมือนลุกออกจากที่นั่งอ่ะสี่คนก็พอเห็นงั้นก็ยกมือท่วมหัวร้องไห้โดยไม่ได้นัดหมายกันอ่ะมันบอกว่ามันไม่รู้ว่ามันกลัวหรือว่าอะไรอ่ะแต่อย่างเดียวที่มันทำก็คือสี่คนพอเห็นงั้นปุ๊บมันวิ่งออกมาจากโรงแล้วก็มาคุยกันต่างนาบอกเห็นไหมมึงเห็นเหมือนที่เห็นกันไหมสี่คนเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยในใจก็คิดแบบขอบคุณมากตาที่คุณตามาดูตามที่คุณตาสัญญาไว้และหลังจากนั้นสี่คนอ่ะก็ไปทำบุญทำสังฆทานให้แกครับพอคิดว่ามันชัวร์แล้วว่ายังไงซะเนี่ยวันนั้นน่ะคุณตาแกมาดูหนังที่พ่อยเอ๋สร้างอ่ะตามที่ไปชวนจริงๆแล้วเอ๋ก็บอกว่าหลังจากนั้นน่ะไม่เคยเจอคุณตาสุขอีกเลยเรื่องก็มีประมาณนี้ครับโอ้ยเต้ยน่ากลัวว่ะจริงพี่เออเอาจริงนะครูฟังคือเห็นตาสุขอ่ะช็อตเดียวเลยที่บ้านพักอ่ะซึ่งเอาจริงเป็นผีหรือเป็นคนก็ไม่รู้นะตอนนั้นสุดท้ายคือเป็นผีตาสุกตายไปแล้วโอ้แต่ที่มันน่ากลัวคือในโรงหนังอ่ะคือเรียกส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องประชุมเนาะที่เขาใช้จัดฉายหนังเป็นแบบแอคทิวิตี้อะไรของเขาเนาะในมหาลัยนะหรือจะเป็นโรงหนังเล็กๆเป็นโรงหนังเฮ้าส์อะไรแบบนี้ถ้าเป็นมหาลัยที่มันค่อนข้างใหญ่หน่อยนะนะครับก็เลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าโอ้ฉากนี้ถ้าไปทำเป็นหนังสั้นเดอะช็อคเรานะโหคนลุกเกลียวเนี่ยตอนเนี้ยคือมันเล่นกับจินตนาการล้วนๆเลยอ่ะมันคงแบบโหเจ้าท็อปเจ้าเต้ยว้าวนั่งอยู่ประกบข้างกับเก้าอี้เปล่าอ่ะครูฟังลองนึกสภาพเวลาเราไปดูหนังอ่ะถ้ามันไม่มีคนนั่งอ่ะเบาะมันก็จะถูกพับมันก็ถูกนั่งขึ้นมาถูกป่ะนะฮะแล้วจังหวะคือมันค่อยๆแบบลงมาเหมือนมีคนกำลังเอามือหยิบลงมาแล้วก็ค่อยๆหย่อนก้นลงไปนั่งเหมือนที่เรานั่งกันอ่ะแล้วก็เอ็นหนังเอ็นหลังลงไปอ่ะเบาะมันก็จะเอ็นถูกป่ะแล้วมันเป็นภาพที่เป็นทุกสายตาสี่คนเห็นเป็นความว่างเปล่าอ่ะซึ่งณตรงนั้นน่ะแท้จริงแล้วอ่ะมันคือวิญญาณของตาสุกที่มาตามคำเชิญของทั้ง4คนมาดูผลงานมาดูอัตชีวประวัติของตัวเองนะที่ถูกเด็กนักศึกษาเอาไปถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวการเป็นสับเหลอของแกแต่แกไม่มีโอกาสได้มาดูในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่
แล้วยิ่งตอนที่ทั้ง4คนลุกออกไปแล้วมีเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามามันนั่งโดยที่ไม่นั่งเก้าอี้ตรงนั้นนะทั้งหมด4คนที่เข้าไปแทนน่าจะเห็นตาสุกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละคือตรงเนี้ยพี่ถ้าคิดดีๆอ่ะคือผมก็พยายามคิดที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แต่ว่ามันก็ยังลำบากอยู่ดีเพราะว่าแม้ว่าอาจารย์เขาจะเอาคนเขาไปใหม่4คนใช่แต่มันก็เป็นบูเลตอ่ะก็คือจะนั่งตรงไหนก็ได้นี่5ที่อ่ะใช่ทำไมต้องมานั่งเว้นไว้อยู่ที่เดียวตรงกลางตรงที่ที่น้องมันบอกว่าเป็นที่ที่เว้นไว้ให้ตาสุกอ่ะนั่นแหละครับผมฟังอ่ะผมเล่าผมก็ขนหงก็ลุกกันขนลุกเกลียวเลยคิดภาพตามว่ามันถ้าผมอยู่ตรงนั้นผมก็คงไม่ดูแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนแรกแต่เข้าใจน้องมันเพราะว่ามันคือผลงานจบแล้วมันก็ฉายครั้งเดียวมันก็ไม่ได้เก็บฟุตไม่ได้เก็บอะไรถ้ามันไม่ดูก็คงไม่ได้ดูอีกแล้วอ๋อใช่นะครับแล้วมันยิ่งไปย้ำอีกว่าพอหนังจบมันยังมีหนังเรื่องต่อไปนะพี่แต่พอหนังเรื่องที่น้องๆมันทำจบเก้าอี้มันก็กลับพับขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปล้อเหมือนกับที่ตัวเจ้าตังไปอ้อนวอนแล้วก็บอกให้ลุงแกสัญญาไว้หรือเปล่าลุงหนังจบแล้วอ่ะปะกลับไปทำงานของเราต่อโหโหโหก็คือไปทำงานไปดูแลศพตัวเองนั่นแหละอันนี้ไม่รู้จริงๆโหโหตาศพเอ้ยโอ้น่ากลัวน่ากลัวมากมาแบบช็อตเดียวโดดๆเลยอ่ะขนลุกเกลียวนะฮะแม่ถ้าเรามีโอกาสเนาะได้ดูหนังสั้นเรื่องนี้ก็คงจะดีนะอะไรที่บอกครับก็อาจจะไม่ได้เก็บว่าสมัยก่อนอ่ะเนาะนะครับมันก็ใช่ครับอือฮึบางทีเพราะว่าสมัยนั้นยังเป็นม้วนฟิล์มอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีแบบดิจิตอลแบบสมัยนี้อ่ะพี่อืมเขาเก็บเป็นฟิล์มดิบแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็ล้างฟิล์มเพื่อเอาไปทำใหม่ไม่งั้นงบประมาณมันจะเยอะอืมนะฮะได้เลยนะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะเต้ยนะกับเหตุการณ์เรื่องราวที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังครับโปรเจกต์ผีนะฮะหนังสั้นสุดสยองขวัญ นะที่มาประเดิมเปิดหัวให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องแรกนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ